ไปดูความเคลื่อนไหวของราคาทองคำส่งท้ายวันศุกร์สุดสัปดาห์แบบนี้นะคะราคาทองในบ้านเราวันนี้เนี่ยปรับลงไปค่ะ150บาทต่อบาททองคำนะคะก็เรียกได้ว่าถึงแม้ว่าวงเงิน QE นะคะจะยังคงอยู่แต่ก็ราคาทองก็ยังถูกกดดันอยู่ดีนะคะก็ไม่ได้ปรับตัวขึ้นมาเยอะสักเท่าไหร่นะคะบ้านเราที่ลงไป150นะคะวันนี้สมาคมค้าทองคำประกาศทองคำแท่ง 96.5 ขายออก 27,700 บาทรับซื้อ 27,600 บาทนะคะทองรูปพรรณขายออก 28,200 บาทรับซื้อ 27,106 บาท8สตางค์ค่ะบาทก็ดูมีการขยับแข็งค่ามานิดนึงนะคะหลังจากที่อ่อนไปถึงประมาณ33บาท60สตางค์เนี่ยวันนี้ก็33บาท42สตางค์ต่อ1ดอลลาร์สหรัฐนะคะโกลด์สปอตอยู่ที่ 1,750 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ค่ะคุยเพิ่มเติมกับคุณณัฐพงษ์ฮิรัญญสิรินะคะประธานฝ่ายบริหารกลุ่มบริษัทในเครือ MTS Gold แม่ทองสุขนะคะอยู่กับเราตอนนี้สวัสดีค่ะคุณณัฐพงษ์ค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณก๊อฟคะเป็นยังไงบ้างคะคือความชัดเจนเกี่ยวกับเฟดนะคะ QE ก็ยังอยู่แต่ว่าทองก็บวกมาได้แค่แป๊บเดียวแล้วก็มีการปรับตัวย่อลงไปประเมินยังไงต่อกับสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยค่ะราคาทองคำตอนนี้ก็ยังโดนกดดันจากการที่เฟดเนี่ยจะยังพร้อมใจที่จะทำเทเปอร์ QE ในช่วงนี้นะครับถึงแม้ว่าในรายงานการประชุมล่าสุดเนี่ยยังไม่ลด QE แล้วก็ยังจะคงดอกเบี้ยนะครับแต่ว่าในรายงานการประชุมเนี่ยมีการพูด2เรื่องนะครับเรื่องหนึ่งก็คือจะลด QE และจะเพิ่มดอกเบี้ยนะครับภายในปีหน้าด้วยก็เลยตัวนี้ยังเป็นตัวที่กดดันราคาทองยังไม่ยังร่วงต่อเนื่องนะครับตอนนี้ราคาทองเนี่ยร่วงลงมาทดสอบแถวระดับประมาณ 1,750 เมื่อวานเมื่อเช้าลงไปทำโลที่ประมาณ 1,740 ด้วยนะครับแล้วก็เริ่มดิดกลับขึ้นมาแล้วก็ส่งตัวประมาณตั้ง 1,740 แต่ว่าจุดสำคัญคือเบรกแนวต้านที่ 1,750 ไปแล้วนะครับซึ่งถ้าราคาหลุดตรงนี้ไปเนี่ยเราก็ยังมองว่า 1,700 ต้นๆก็อาจจะได้เห็นนะครับเพียงแต่ตอนนี้ก็ราคาวันนี้บ้านเราหยุดนะฮะแต่ว่าเมืองนอกไม่หยุดก็ยังไซด์เวย์อยู่แต่ว่าก็ยังเป็นแรงกดดันที่อาจจะกดดันทำให้ราคาทองร่วงได้ต่อในภาพรวมเนี่ยนะครับถ้าเรามาดูเมื่อวานนี้ในตัวเลขคนว่างงานเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 351,000 ตำแหน่งนะครับแล้วก็SPDR ก็ยังขายต่อเนื่องนะครับปีนี้ก็ยังขายมาถือครองอยู่ที่ประมาณ 992,000 นะครับซึ่งก็เลยทำให้ตัวราคา Gold Spot เนี่ยยังเคลื่อนตัวเป็นลักษณะขาลงโดยตอนนี้ราคาทองมีแนวรับ 1,730 แล้วก็ 1,760นะครับรายวันก็เหมือนกันนะครับยังเป็นแนวต้านประมาณ 1,335 แนวรับคือ 1,670 ราคายังไม่ยืนอยู่เหนือ 1,800 เนี่ยยังมีแรงกดดันอยู่อาจจะลงต่ออาจจะมีโอกาสไปเทสประมาณ 1,720 จนถึง 1,700 เหรียญนะครับแล้วก็ภาพตัวทองในไทยบาทละกันนะเพิ่นถึงแม้ว่าทองเมืองนอกลงเยอะจริงๆถือว่าทองไทยนี่ลงน้อยพอสมควรเพราะว่าบาทมันอ่อนสุดๆเลยช่วงนี้นะครับโดยก็เลยทำให้อยู่ในกรอบประมาณ 27,100 กับ 28,500 นะครับฉะนั้นกลยุทธ์การลงทุนเรายังแนะนำให้รอย่อซื้อนะครับแถว 27,000 ต้นๆก็ตอนนี้ยังอยู่ประมาณ 27,000 กลางๆเนี่ยใครอยากซื้อรอสักพักหนึ่งรอแถว 27,000 เนี่ยเราคิดว่าจะมีโอกาสได้เข้าซื้อได้ค่ะอย่างประเด็นเรื่องของ Evergrande เนี่ยที่โทนของเมื่อวานเนี่ยก็ดูจะผ่อนคลายความกังวลไปบ้างแต่ว่าหลายฝ่ายก็บอกว่าให้จับตาเรื่องนี้เพราะว่ามันยังไม่จบง่ายๆนะคะอันนี้ถ้าวีคหน้าเนี่ยประเด็นนี้จะพอสร้างความกังวลให้กับตลาดการลงทุนแต่ว่าในฝั่งของทองคำมันจะเป็นปัจจัยบวกได้บ้างไหมคะคุณก๊อฟคะก็มีบ้างนะครับเพียงแต่ว่า Evergrande เนี่ยมันจะเป็นเรื่องของตัวเงินหยวนมากกว่าไม่ได้เกี่ยวอะไรมากกับทางฝั่งทั่วโลกนะครับซึ่งจริงๆก็ทั้งเฟดที่ออกมาก็มีการพูดเรื่อง Evergrande นะครับว่าน่าจะเป็นภายในที่ดีน่าจะควบคุมได้นะครับอาจจะกระทบมากกว่าไปในวงการตลาดหุ้นนะครับไม่ได้กระทบไปในลักษณะกับทองมากเพียงแต่ว่าทองเนี่ยมันจะกระทบกับเรื่องดอกเบี้ยกับคิวมากกว่านะครับค่ะเพราะฉะนั้นรอจังหวะสักประมาณ 27,000 เหรอคะคุณก๊อฟที่สามารถเข้าไปรับได้เนี่ยค่ะประมาณ 27,000 ต้นๆน่ะได้ครับนะแล้วในฝั่งของ T-Flex ล่ะคะมีกลยุทธ์ยังไงบ้างค่ะในฝั่งของ T-Flex ตอนนี้ก็ถ้าราคาดีตัวขึ้นมาเนี่ยเราก็แนะนำให้เปิดช็อตได้นะครับตั้งกำไรขาลงค่ะได้ค่ะขอบคุณมากค่ะมีแนวต้านเราดูแถวแนวต้านไว้นิดนึงนะครับโดยแนวต้านเราให้ไว้ประมาณ 1,780 แนวรับตอนนี้หลุด 1,750 เนี่ยก็จะเป็นแนวรับถัดไปประมาณสัก 27,400
ถึง 17,400 เป็นโกลด์สปอตนะครับค่ะได้ค่ะขอบคุณนะคะคุณก๊อฟค่ะขอบคุณครับค่ะสวัสดีค่ะนะคะนักวิเคราะห์เรามองตรงกันนะคะว่าไปในฝั่งของช็อตนะคะในฝั่งของการลงทุนใน TFX นะคะราคาทองคำก็ยังถูกกดดันจากปัจจัยลบเพราะสุดท้ายถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีไทม์ไลน์ออกมาที่ชัดเจนจากเฟดนะคะว่า QE เนี่ยจะลดในเดือนพฤศจิกายนแต่ตลาดคาดการไปแล้วค่ะว่ายังไงเนี่ยก็มีการปรับลดลงแน่นอนแล้วก็ทองคำเนี่ยค่อนข้างให้น้ำหนักกับเรื่องของนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐค่อนข้างมากทีเดียวนะคะขอบคุณที่ติดตามชมรายการ TNN ชั่วโมงทำเงินนะคะและอย่าลืมเข้าไปกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งในทุกช่องทางออนไลน์ของทาง TNN ช่อง16นะคะคุณจะได้ไม่พลาดคลิปรายการสดรวมถึงคลิปวิดีโอต่างๆที่น่าสนใจของ TNN อีกมากมายเลยค่ะ